ไปเที่ยวกับพวกเราไปเจอนี้มาในแบบที่ทุกคนลอกเรียนแบบทริปของเราได้ครับเพชรบูรณ์บูรณ์บูรณ์โอ้โหในหน้าฝนแบบนี้นะก็ได้เวลาตามล่าหาน้องหมอกกันอีกแล้วนะผมมีกล้องใหม่อยู่1ตัวนะ Insta360X4 เดี๋ยวทริปนี้ผมจะใช้เจ้านี่นะครับในการท่องเที่ยวของเรานะครับซึ่งร้านนี้เขาเป็นเส้นบะหมี่ทำสดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนนะจุดนี้ฮะสวยมากทุกคนนี่โอ้ยมันดีอ่ะก็จะเป็นแบบวิวเนาะฟ้าเปิดๆอ๋อแสดงว่าห้องเล็กข้างบนเขาก็เป็นเตียงที่เลื่อนได้เหมือนกันจะเป็นแบบอีกแบบนึงก็จะเป็นแบบเที่ยวให้สนุกและมีความสุขกับทุกสถานที่กับพวกเราไปจนนี่มาครับพวกเราไปเจอนี่มาพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันอีกแล้วจ้าอีกแล้วนะฮะตอนนี้นะเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณ์บูรณ์โอ้โหไม่เคยมาเลยนะจังหวัดนี้เนี่ยไม่เคยเลยครั้งแรกใครที่ติดตามเราจะรู้ดีเลยว่าเราเนี่ยมาที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันบ่อยมากทุกคนย้อนไปดูในช่องพวกเราได้เลยมีหลาย EP มากๆที่พวกเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะจ๊ะโอ้โหมาจังหวัดนี้นะเราก็มากัน2ที่นี่แหละนะนั่นก็คือไม่เขาคอก็ภูตะเบิกและรอบนี้นะในหน้าฝนแบบนี้นะก็ได้เวลาตามล่าหาน้องหมอกกันอีกแล้วนะทริปนี้เราจะพาเพื่อนไปเที่ยวกันที่ภูทับเบิกนะฮะเราจองที่พักที่แบบสวยมากเดี๋ยวอุ้ยเกือบหลุดปากไปแล้วยังไม่บอกนะครับทริปนี้นะครับเราสองคนเนี่ยออกจากบ้านกันตอนดึกๆเช่นเคยนะครับตามภาษาพวกเราเลยขับรถออกจากบ้านที่นนทบุรีนะครับมาถึงที่เพชรบูรณ์กันตอนประมาณเที่ยงคืนนิดๆนะครับแล้วก็ไปเข้าแวะพักค้างคืนกันที่โรงแรมโฮปอินเพชรบูรณ์ในตัวเมืองเพชรบูรณ์กันจนเต็มอิ่มเลยนะครับแล้วก็ตื่นกันมาแต่เช้าหลังจากที่เราออกจากโรงแรมมานะครับตอนนี้แค่9โมงเช้าเองนะที่พงที่พักอะไรก็ยังแบบเข้าไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎของช่องเราเป็นกฎไปแล้วเรายังเข้าที่พักไม่ได้ทั้งนั้นตราบใดที่เรายังไม่ได้พาเพื่อนๆไปกินนะจ๊ะเราไปหาอะไรอร่อยๆกินนะฮะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของกินแบบอร่อยเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยแบบเป็นร้านลับๆก็กินกันซะอย่างนี้มันถึงได้อ้วนแบบนี้เพื่อนๆค่ะเจอก๊อฟกับพี่คริสนะคะบอกเลยว่าก็ไม่ได้มีนอนนะคะก็แค่อ้วนก็ไม่ได้ท้องก็ไม่ได้ท้องไม่ได้มีนอนในแดงนั้นค่ะแค่อ้วนก็เพื่อนๆดูกินดิค่ะแต่เราก็มีความสุขในการกินของเรานะจ๊ะอ่ะก็ตามนั้นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปหาร้านอร่อยอร่อยกินกันก่อนที่จะพาไปที่พักสวยๆในวันนี้นะแต่ก่อนอื่นขอไปเติมกาแฟก่อนง่วงมากและทริปนี้นะครับทุกคนผมมีกล้องใหม่อยู่1ตัวนะนั่นก็คือเจ้านี่นะครับ Insta360X4 เขาออกรุ่นใหม่นะครับเจ้า Insta360X4 นะครับเขาเป็นกล้อง360องศาเพื่อนๆสามารถแบบมองได้รอบทิศทางสามารถรีเฟรมหรือว่าเลือกมุมไหนก็ได้นะมาตัดต่อวิดีโอเดี๋ยวทริปนี้ผมจะใช้เจ้านี่นะครับในการท่องเที่ยวของเรานะครับแล้วก็จะลงไว้ให้เพื่อนๆดูว่าช็อตไหนเนี่ยที่ผมใช้เจ้านี่ถ่ายบ้างเดี๋ยวจะลงไว้ทางด้านซ้ายล่างให้ดูนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราใช้เจ้านี่เนี่ยในการวอล์กถ่ายท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆไปกันเลยได้เวลาออกเดินทางแล้วจ้าทำไมเราถึงมาเที่ยวทูระเบิดกันบ่อยมากคนนั่นสิเพื่อนๆก็คงถามแบบนี้นั่นแหละเพราะว่าสำหรับพวกเราสองคนเนี่ยมันเป็นที่ที่มันอากาศดีอากาศเย็นต้องบอกเลยอากาศเย็นแบบเย็นมันไม่ต้องใช้แอร์ไม่ต้องอะไรเลยมาเกี่ยวรอบก็เย็นใช่แล้วก็โอเควิวมันถึงจะแบบเราชินแล้วนะชินกับวิวแล้วเห็นมาทุกรูปแบบแล้วแต่ว่าอากาศนี่แหละคือตัวที่ทำให้เรามาที่นี่บ่อยแล้วก็มันเดินทางไม่ได้แบบถึงขนาดไกลมาก4ชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยถูกคือเมื่อไหร่ที่อยากรู้สึกแบบอยากสัมผัสลมหนาวอ่ะอยากได้ใส่เสื้อกันหนาวเล็กๆอะไรเงี้ยก็จะมาที่นี่แต่บางฤดูก็ไม่เล็กๆนะที่นี่คือหนาวหน้าหนาวที่นี่ไม่ไหวเลยนะบอกเลยทุกคนโอ้โหหนาวจัดนะจ๊ะไปฮะเดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีกว่านะครับบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยที่เราจะพาไปนะเป็นร้านแบบเรียกอะไรอ่ะร้านลับในตำนานอีกแล้วนะนำเสนอนำเหนอนะแล้วก็เป็นร้านที่ถ้าใครตามทริปจะขึ้นภูทับเบิกสามารถไปกินได้อาจจะเลยไปนิดนึงก่อนถึงข้างขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่า
รับรองเลยว่าดีมากไปดูกันเลยครับอร่อยที่จะพาเพื่อนๆมากินในทริปนี้กันแล้วนะจ๊ะนี่ชื่อร้านว่าร้านบะหมี่เกี๊ยวเจนไนนะร้านบะหมี่เจนไนครับร้านบะหมี่เนี้ยเปิดมานานกว่า50ปีกันเลยทีเดียวนะครับร้านนี้นะครับสมาชิกช่องพวกเราปัจจุบันมาเนี่ยเป็นคนแนะนำพวกเรามานะตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใครที่จะขึ้นภูทับเบิกหรือว่าลงมาจากเขาค้อเนี่ยบอกเลยว่าตามรอยพวกเรามาได้สบายๆเลยร้านอยู่ตรง4แยกตรงที่มีป้ายเขียนว่าถนนคนเดินไทยหล่มหาไม่ยากนะครับ search Google Map เนี่ยก็มาได้เลยนะครับแต่ว่าที่จอดรถเนี่ยต้องหาจอดริมทางเอานะครับทางร้านเนี่ยไม่ได้มีที่จอดรถส่วนตัวนะครับที่เด็ดของร้านนี้ก็คือเจ้าบะหมี่นะครับร้านเนี่ยเขาทำบะหมี่ด้วยตัวเองหรือเรียกว่าบะหมี่เส้นสดนั่นเองทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าร้านเจนไนท์เนี่ยจะอร่อยสมคำร่ำลือขนาดไหนครับร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วตั้งแต่04โอ้หนูยังไม่เกิดเลยเมื่อก่อนนี้ขายโรงแรมสักสมัยโรงแรมอะไรนะคะโรงแรมสักสมัยลืมไปแล้วสักสมัยอ๋อเราค่อยมาเปิดเป็นร้านนี้อ๋อแล้วเส้นนี่คุณแม่ก็ทำเองค่ะเสียทำอ๋อหนูไม่ค่อยกินบะหมี่เส้นสดเลยอ่ะอันนี้มันรุ่นหลักรุ่นลูกแล้วค่ะรุ่นเสียเสียไปแล้วมาแล้วเพื่อนนี่น่ากินสุดเฮ้ยที่นี่เขามาพร้อมแบบนี้เลยอ่ะมะนาวสดให้มาเป็นถ้วยอย่างนี้เลยชิมน้ำซุปก่อนเลยเส้นที่เขาทำเองคือน่ากินมากทุกคนใช่แล้วคุณแม่บอกว่าเส้นสดเนี้ยคุณแม่ทำวันต่อวันนะไม่ใส่สารกันบูดนะจ๊ะน้ำซุปหวานหอมหอมมากอ๋อนี่ดูไม่เคยกินบะหมี่เส้นสดเลยอ่ะเคยกินแต่บะหมี่ที่เขาขายแบบที่เขาใส่ถุงพร้อมขายอย่างนั้นนะครั้งแรกอ่ะการกินบะหมี่เส้นสดเหมือนกันนะเนี่ยหอมมากอันนี้เราสั่งเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะเพื่อนๆคุณแม่เขาก็จะใส่ตับใส่เกี๊ยวใส่ลูกชิ้นแล้วก็มีเลือดด้วยเนาะหมูแดงอ่ะมีหอมอ่ะชิมแบบไม่ปรุงอะไรก่อนนะอุ้ยคุณแม่ปรุงอร่อยแล้วนะแค่ไม่มีเผ็ดออกหวานๆดีเส้นดีนะเส้นอร่อยไม่เละมีความเหนียวหนึบๆแต่ไม่เละอร่อยดีเลยใครกินเผ็ดปรุงเผ็ดอีกหน่อยดีคนที่แนะนำเราอ่ะเขาบอกอยู่แล้วว่าร้านเนี้ยเขาจะติดหวานหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบหวานอ่ะอาจจะแบบต้องผ่านใครที่แบบกินจืดเลยเนาะนึกออกไหมแบบใส่น้ำตาลไม่ได้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบใช่แต่นี่ติดหวานแต่ถ้าใครที่แบบเป็นคนแบบว่ากินหวานได้ชอบทานอาหารติดหวานเนี่ยอาจจะชอบคือมันไม่ใช่บะหมี่แห้งที่แบบหลายรสชาติมาถึงคือมีรสชาติแล้วอ่ะบอกให้ชิมสดๆแบบไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวสั่งจานสองก็ได้ที่ร้านเนี่ยปรุงแค่พริกกับมะนาวนะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะหวานขนาดนั้นจริงไหมเพราะว่าผมเป็นคนที่กินติดหวานมากถ้าถึงขนาดไม่เติมหวานนี่คือต้องแบบระดับเทพแล้วนะแต่ว่าเกี๊ยวเขาจะเป็นเกี๊ยวที่ไส้ไม่ค่อยเยอะนะใช่ไหมไส้จะเกี๊ยวแบบพอดีคำอ่ะขอชิมสักหน่อยว่าไอ้บะหมี่ทำเองนี่มันรสชาติเป็นยังไงมันมีความนิ่มกว่าบะหมี่แบบที่เขาขายกันนะจะบอกว่าเหมือนบะหมี่สมัยก่อนที่กินตอนเด็กๆเลยอ่ะคือเป็นบะหมี่ที่รสชาติเดี๋ยวนี้ไม่ให้แบบนี้นึกออกไหมมันจะมีความแบบแป้งแบบไม่เหมือนแป้งสำเร็จอ่ะมันจะมีความนิ่มกว่านุ่มกว่าแต่ไม่เละโอ้แล้วพอใส่พริกเข้าไปมันพอดีเลยนะใช่ไหมบอกแล้วอร่อยอ่ะต้องแบบมันไม่จำเป็นจะต้องใส่มันใส่น้ำตาลเพราะว่าแบบตัวที่เขาปรุงมามันมีความหวานอยู่แล้วต้องเพิ่มแค่เปรี้ยวกับพริกอ่ะใช่เพจกระเป๋าแบรนด์เนมบายชิวจ้าครับเป็นเพจเล็กๆขายกระเป๋าแบรนด์เนมเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาต่างๆนะครับทุกคนถือเป็นท่อนำเลี้ยงหลักที่ทำให้ทุกวันนี้นะครับเรามีเงินแล้วก็มีปัจจัยออกเที่ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับพวกเราไลฟ์สดทุกวันนะครับตอน 13:30 เวลาที่พวกเราไม่ได้ออกทริปไปเที่ยวไหนนะเพื่อนๆพี่ๆก็แวะเข้ามาทักทายพวกเราเวลาไลฟ์สดได้เสมอเลยนะครับหรือจะมาอุดหนุนพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการเดินทางของพวกเราก็จะขอบคุณมากๆนะครับชื่อเพจก็ตามข้อความนี้เลยนะครับเพื่อนก็ลองไปค้นหาในแพลตฟอร์มสีฟ้าได้เลยนะฮะใครสนใจกระเป๋าแบรนด์เนมสวยๆนะคะแวะมาที่ร้านกอล์ฟได้นะชื่อร้านกระเป๋าแบรนด์เนม by ชิวจ้าก็จะมีกระเป๋าสวยๆอย่างนี้แว่นตานาฬิการองเท้าครบเซตเอาไว้ไปเที่ยวสวยๆกันไงจะได้ไม่ซ้ำ102บาทใช่ไหมคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรีวิวลงช่อง YouTube ให้ค่ะขอบคุณนะคะอร่อยอร่อยไหม
อร่อยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดีนะเนี่ยเอาจริงๆกินกันแบบนี้เอาเวลาให้ไหนไปผอมเพื่อนเพื่อนเห็นก๊อฟอ้วนขึ้นเนี่ยไม่ต้องเข้าใจผิดว่ามีน้องไม่ได้มีน้องแต่อย่างใดอ้วนล้วนล้วนอ้วนล้วนนะเอาเวลาที่ไหนพักผอมก่อนไปหาเพื่อนเพื่อนดูโอ้โหดูฟ้าดูฟ้าครึ้มมาเชียอ๋อลืมบอกครับจอชามละ50 บาทเมื่อกี้พิเศษชามละ50 บาทแต่ว่าชามเดียวอยู่เลยนะพี่คิดก็อยู่เลยอ่ะก๊อฟกินไม่หมดของพี่คิดชามเดียวจอดจอดเออเฮ้ยให้เยอะให้เยอะมากอ่ะไปหาได้เวลาที่จะขึ้นบูตเบิร์กกันแล้วลุย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 ไปครับได้เวลาที่เราจะต้องขึ้นบูตเบิร์กกันแล้วนะตอนนี้ฟ้านี่ครึ้มมาเลยซึ่งต้อนรับเราอีกแหละซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่เราชอบมากเพราะว่าการที่ฝนตกฟ้ารังฝนมันจะสวยมีหมอกถูกต้องตายฮะจากตรงนี้นี่ไปถึงทางขึ้นตรงเซเว่นนะครับทุกคนก็ใช้เวลาแค่ประมาณสัก10 นาทีเท่านั้นเองนะก็แวะมากินข้าวกันก่อนได้นะแถวนี้ของกินอร่อยเยอะด้วยเอาจริง มีหลายร้านเลยครับบอกเลยเอาไว้ข้างหน้าจะมาแนะนำร้านอื่นอีกเอาเลยครับได้เวลาขึ้นภูทับเบิกกันสักทีนะครับนี่ก็แวะนู่นแวะนี่ตามภาษาการท่องเที่ยวของพวกเรา2คนนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของการขึ้นภูทับเบิกนะครับไม่ว่าพวกเราไปเจนิมาเนี่ยจะมาที่ภูทับเบิกกี่ครั้งก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นเสมอๆนะครับคำถามก็ซ้ำๆเดิมๆแบบเดิมเลยนะครับนั่นก็คือรถของฉันขึ้นได้ไหมรถของผมแบบนี้ขึ้นได้หรือเปล่ารถผมกำลังแค่นี้ขึ้นได้หรือเปล่าการขึ้นภูทับเบิกเนี่ยขับยากแค่ไหนอะไรแบบนั้นพวกเรา2คนเนี่ยเข้าใจคำถามแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเพื่อนๆเสมอเลยนะกับคนที่ถามแบบนี้ไม่เคยรำคาญไม่เคยแปลกกับคำถามเหล่านี้เลยสักครั้งนะครับเพราะว่ายิ่งเราท่องเที่ยวมากแค่ไหนเพื่อนๆยิ่งเราเจอโลกที่กว้างใหญ่ขนาดไหนเจอคนที่หลากหลายขึ้นขนาดไหนเนี่ยมันทำให้โลกของเราเนี่ยมันกว้างขึ้นมาเท่านั้นนะครับความคิดของคนเราเนี่ยมันมีความที่หลากหลายมากๆสิ่งยากของคนกลุ่มนึงก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆของคนอีกกลุ่มนึงความกลัวความกังวลของผมเนี่ยกับความกลัวความกังวลของคู่ก๊อฟแฟนผมคนข้างๆเนี่ยยังต่างกันเลยจะภาษาอะไรกับคนที่มากมายขนาดนี้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีความกังวลว่ารถของผมเนี่ยจะขึ้นได้ไหมรถของฉันจะขึ้นได้หรือเปล่าผมก็เลยอยากจะมาเล่านะครับแล้วก็มาบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยรถไม่ได้เก่าจนเกินไปนะครับไม่ใช่เป็น20-25 ปีนะครับเป็นรถเกียร์ออโต้ด้วยแล้วรถเกียร์ออโต้เพื่อนๆเนี่ยมีเกียร์ต่ำมีเกียร์1มีเกียร์ L บอกเลยว่ามันแทบจะขึ้นได้ทุกคันนะครับเพื่อนๆถ้าไม่บรรทุกหนักแบบโอเวอร์มากๆนะครับรถขึ้นได้แน่นอนแล้วเพื่อนๆรู้จักการเปลี่ยนเกียร์เมื่อรถกำลังหมดบอกเลยว่าขึ้นได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสรุปย่อๆให้ว่าทริคของการขึ้นภูทับเบิกในทริคต้นๆนะครับที่เพื่อนๆจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้มันมีอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือ1ที่ผมพูดไปแล้วคือการใช้เกียร์1แล้วก็เกียร์ L เมื่อรถของเพื่อนๆกำลังจะหมดและ2ครับการขึ้นภูทับเบิกเนี่ยเพื่อนๆนะครับเวลาที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆขับช้าขับไปตามอารมณ์ของตัวเองขับตามฟิลของตัวเองนะครับรู้แล้วว่าฉันช้าแล้วมันมีรถอยู่ข้างหลังผมไม่อยากให้เพื่อนๆกดดันตัวเองนะครับกดดันตัวเองด้วยการกดคันเร่งหนีใช้ความเร็วในแบบที่เพื่อนๆไม่ถนัดนะครับเพื่อนหนีรู้สึกเกรงใจรู้สึกฉันโดนกดดันมาจี้ฉันอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆขับรถช้าและมีรถข้างหลังกำลังกดดันเพื่อนๆอยู่นะครับเพื่อนๆหลบซ้ายหาจังหวะดีๆหาพื้นที่ที่มันปลอดภัยนะครับชิดซ้ายให้สัญญาณเขาแซงเพื่อนๆไปหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่กดดันนะครับแล้วก็ขับรถด้วยสมดุลของตัวเองได้นะครับขับไปได้โดยสบายๆอย่าพยายามหนีครับเพราะว่ายิ่งหนียิ่งอันตรายอันตรายต่อเราด้วยอันตรายต่อรถคันหลังด้วยอย่างที่3นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆมีรถที่ค่อนข้างใหม่กำลังสูงมากๆถึงแม้ว่าเราจะขับไม่เก่งแต่รถชั้นกำลังสูงเหยียบแล้วชั้นรู้สึกว่าคันข้างหน้าช้าแต่เพื่อนๆกำลังขึ้นภูทับเบิกในเส้นทางที่เพื่อนๆไม่รู้จักไม่คุ้นชินขับไม่เก่งแต่ชั้นอยากจะแซงผมบอกอย่างนี้ครับเพื่อนๆถ้าให้ผมตัดสินใจนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นไปได้เพื่อนๆหลีกเลี่ยงการแซงรถบนเขาไว้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่เก่งจริงๆไม่ถนัดจริงๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับขนาดคนที่เก่งจริงๆคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุก็เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบเก่งแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบชินทางนะครับว่าง่ายๆก็คือประมาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะต้องรู้สึกว่าคันหน้าเขาช้าเราอยากแซงแล้วคันหน้าเขาไม่หลีกให้เราแน่ๆผมแนะนำเพื่อนๆนะครับลองหาร้านกาแฟลองหาจุดแวะพักรถลงไปถ่ายรูปครับปล่อยให้รถคันช้าเนี่ยเขาขึ้นไปก่อนเลยนะครับแล้วเราค่อยตามไปทีหลังอีกสัก10 นาทีค่อยตามขึ้นไปก็ได้ผมแนะนำครับจอดนะครับหรือว่าแวะข้างทางดีกว่า
ทีนี้ข้อสุดท้ายที่ผมจะแนะนำนะครับคือเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่องการขึ้นภูทับเบิกมากนะครับเพราะว่าสิ่งที่ควรจะกังวลที่สุดคือการลงภูทับเบิกต่างหากในคลิปต่อๆไปผมจะทำวิธีลงให้ซึ่งจริงๆผมทำไว้แล้วนะคลิปการลงนะครับแต่ว่ามันก็มีทริคอีกเยอะมากมายเลยเช่นว่าการไปเส้นทางอื่นนะครับที่ลงง่ายกว่าอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะอ้อมหน่อยแต่ก็ลงง่ายกว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับการขึ้นภูทับเบิกไม่ได้ยากครับแต่การลงภูทับเบิกต่างหากนะครับที่ควรที่จะเป็นห่วงแล้วก็ควรที่จะระวังถึงแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงที่พักหรอกนะไม่ถึงที่พักสักทีแวะไปเรื่อยนะพาเพื่อนๆมาจะว่าร้านกาแฟก็ไม่เปิดเอาเป็นว่ามาตรงจุดชมวิวแล้วกันร้านกาแฟนี้เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์เนาะเป็นจุดชมวิวที่สวยอ่ะใช่ร้านกาแฟ1994 Cafe T 1994 Cafe นะฮะซึ่งเราตั้งใจจะมารีวิวร้านกาแฟร้านเนี้ยหลายรอบมาก4รอบ ไม่เคยเจอเปิดเลยสักรอบนึง เพราะว่าเราไม่เคยมาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ใช่พี่เขาจะเปิดประมาณเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวหรือว่าช่วงไฮซีซั่นอาจจะเปิดทุกวันอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นช่วงเนี้ยก็ไม่ได้เปิดไงถูกต้องนะจ๊ะแล้วตอนนี้ดูดิเพื่อนโอ้โหวิวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนี่ตรงนี้บอกว่าอากาศดีมากๆแนะนำนะทุกคนให้มาแถวนี้ก็จะมีป้ายเขียนว่าที่นี่ภูทับเบิกนะอยู่ข้างๆร้านแล้วก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยมากหมอกมันขาวโพลนไปแล้วอะที่นี่ภูทับเบิกเห็นไหมจ๊ะนี่ดูเพื่อนๆหมอกกำลังปิวฟุ้งอย่างนี้เลยโอ้ยอากาศคือมาภูทับเบิกนี่ไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆนี่ตามมามีมุมถ่ายรูปแข่งจุดนี้ฮะสวยมากทุกคนนี่โหยมันดีอ่ะดีมากมากโอ้ยดูลมดิดูลมโอ้อากาศแบบชนะเลิศมากถึงเราถึงได้รักที่นี่นะใช่คือเคยพูดกันนะเพื่อนๆว่าอยากจะมีบ้านที่นี่เลยจริง เพราะว่าปีนึงอ่ะพวกเรามาที่นี่บ่อยมากนึกอะไรไม่ออกก็ภูทับเบิกไม่รู้จะไปไหนก็ภูทับเบิกใครที่ยังไม่เคยมาอยากให้ลองมาสักครั้งนึงเนาะอย่างน้อยมาสัมผัสอากาศอย่างเงี้ยที่แบบกรุงเทพหรือแบบในเมืองมันหาไม่ได้ใครต้องการแบบความหนาวเย็นอยากใส่ชุดเสื้อหนาวที่นี่ไม่ผิดหวังใช่ยิ่งถ้าเป็นแบบว่าช่วงเขาเรียกอะไรนะปีใหม่ปลายปีขอบอกแล้วได้ใส่แน่นอนอันนั้นหนาวแบบหนาวมากเนาะนี่พึ่งเนี่ยบ่ายสองแต่หนาวแล้วนะเย็นแล้วว่าตอนเนี้ยคาดว่าคืนนี้หนาวแน่ๆ25ได้มั้ยตอนเนี้ยน่าจะได้นะลมมันดีจังเลยสายตั้งแคมป์อะไรก็ถึงได้มาอยู่ที่เนี้ยมันสามารถอยู่ได้จริงๆนะเพื่อนๆไม่ต้องมีแอร์บนเนี้ยไม่มีที่พักที่ไหนเขามีแอร์เลยใช่นอนเล่นทั้งวีทั้งวันก็สบายๆเราเคยทำคอนเทนต์หน้าร้อนบนภูทับเบิกแล้วนะใครสนใจลองย้อนไปดูใน EP ก่อนๆได้นะจ๊ะอ่ะก็ที่นี่นะตรงจุดชมวิวเดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงนะฮะฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเขาจะมีที่แบบชมวิวด้วยอะไรเงี้ยใช่ไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวจะบอกว่าอ่ะโฆษณาให้หน่อยเร็ว3 2แล้วถ้าใครมาตรงนี้ร้านกาแฟ1944ก็จะเจอพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรคะพี่อดุลเขาขายน้ำผลไม้และพี่อดุลรู้มุมถ่ายรูปแบบเก่งมากเราได้รูปจากพี่อดุลหลายรูปมากๆให้เขาแนะนำไม่ก็ให้เขาพี่ก็ถ่ายแล้วอุดหนุนใช่ใช่น้ำผลไม้เขาขวดนึงอะไรอย่างงี้พี่เขารู้มุมจริงเขาก็เล่นกล้องด้วยพี่เขาถ่ายรูปสวยนะแล้วคือเขารู้มุมแถวเนี้ยดีมากเนาะหรือว่าใครอยากได้แบบเอ้ยตรงไหนสวยยังไงถามพี่เขาได้เลยนะจ๊ะพี่เขาน่ารักมากนะพี่อดุลนะจ๊ะยินดีค่ะโอ้โหวิวตอนนี้คือแบบทุกตะโกนมากดูดิเนี่ยจุดนี้ก็จะมีแบบที่ถ่ายหลายมุมนะทุกคนก็มาถ่ายกันได้นะเนี่ยตอนนี้ถ้าใครอยู่แถวริมผาป่านนี้นี่คือมองเห็นเป็นได้นี่เลยใช่ใช่เป็นทะเลหมอกแน่เลยอ่ะเนี่ยมันกำลังขึ้นไปแล้วโอ้โหโอ้ยลุ้นกับทะเลหมอกก็ไม่เสียชื่อนะจ๊ะ เออทำงานแบบนี้ดีไม่ใช่ไปจงไปจีน ไปอะไรที่อยากเห็นวิวแล้วมาแบบฮอปทะเลหมอกมันเลือกเวลาไม่ได้ป่ะ มันมาตลอดเลย ทะเลถลายกันสักพักนึงฮะถ่ายลงถ่ายรูปเดี๋ยวเข้าที่พักกันเข้าที่พักกันเถอะเพราะบ่ายสองแล้วเขาโทรตามแล้วด้วยป่ะเดี๋ยวไปดูที่พักในวันนี้กันว่าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปพักที่ไหนกันจ้ะถึงแล้วครับทุกคนฮะตอนนี้ฮะ
ที่พักของพวกเราในคืนนี้นั่นจ้าเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าเราจะได้บ้านอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าเขามีหลายชั้นหลายรูปแบบนะรูปแบบอะเรารู้ว่าเราจองมาแบบไหนแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่หลังตรงไหนเออเราลุ้นให้มันอยู่หลังรถเราใช่จะได้แบบว่าจอดปุ๊บขนของปั๊บขี้เกียจเดินมาแต่ไกลเลยนะเธอก็ลงมามันชันหน่อยนะทุกคนบอกก่อนนะมันก็จะชันนิดนึงนะครับใครที่ขับลงมาแต่มันขับมาได้แหละเนาะแต่ว่ามันเป็นเลนเดียวด้วยก่อนที่จะเขาเรียกอะไรก่อนจะลงจะขึ้นต้องดูดีๆเดี๋ยวไปติดต่อก่อนพี่ลาครับเขามีขาดีครับบ้านเราคือหลังที่อยู่หลังรถใช่ไหมใช่ไหมล่างสุดเลยฮะฟังไม่ผิดหลังล่างสุดเลยที่ต้องเดินลงไปอะนะที่ลงไปหลายสเต็ปมันอะล่างสุดเลยโอ้ยจุกท้องเพื่อนๆจะบอกว่าตอนที่ลงรถใช่ป่ะเราก็ไปชะเง้อมองมาแล้วล่ะแล้วก็คุยกับพี่คิดว่าขอให้อย่าเป็นหลังนั้นและเราก็ได้หลังนั้นแหละโอ้เขาบอกว่ามีหลังเดียวเลยหลังเดียวเลยได้กุญแจมาละเดี๋ยวลงไปบูเหนื่อยกันหน่อยนะลูกที่เราอยากได้หลังนั้นเพราะว่าของเรามันเยอะมากสัมภาระเราเยอะมากเพื่อนอุปกรณ์การถ่ายทำเรานี่คือแบบตึงมากตัวตึงเอาแค่อุปกรณ์ถ่ายทำมาวันนี้เสื้อผ้าไม่ขนลงละโอ้ไปดูเอาอยากให้ส่องทางเดินก่อนมาตามมาเฮ้ยเราอยากได้วิวสวยอ่ะแต่เดี๋ยวเราไปเรียกเขามาช่วยไงใช่อยากได้วิวสวยเราก็ต้องแลกหน่อยต้องแลกของแบบดีนะแต่เขามีคนช่วยเมื่อกี้พนักงานในน้องเขาบอกแล้วว่าแบบจะขนอะไรอย่างเขาให้คนมาช่วยแต่เราต้องไปคัดก่อนเพราะเราจะได้ไม่เอาลงหมดถ้าเอาลงหมดนี่คือตายแน่นอนมาบ้านพักที่อยู่หลังติดเราเลยเนี่ยหลังรถเราก็คือชั้นที่1 A1 A2 A3 คือสเต็ป2ส่วนของเรานู้นอันไกลโพ้นเห็นมั้ยเพื่อนอันไกลโพ้นลงไปมากี่ขั้นน่ะโอ้โหสเต็ป1 2 3ครับ4ครับมองไม่เห็นแล้วอ่ะค่ะครับใครเอาไอ้อะไรนะกระเป๋าเดินทางแบบเรามาก็นะอันไกลโพ้นอันไกลโพ้นป่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปคัดผู้โชคดีที่จะได้ลงไปในบ้านกับเราก่อนขนทั้งหมดไม่ไหวเดี๋ยวจะไปดูห้องว่าเฮ้ยมันสวยแค่ไหนทำไมเราถึงเลือกหลังนี้มานะจ๊ะเปิดหลังรถให้เพื่อนๆดูสิถ้าเราเอาลงไปจะเป็นยังไงสภาพสภาพแฮมยังไม่รวมเบาะหลังคนขับอีกนะแฮมมันไม่ได้มันไม่ไหวเราต้องคัดกันแล้วล่ะนะมาเขาถือให้โอ้โหสวยอ่ะดีมากดูดิเปิดแล้ววิวเปิดแล้วหมอกพัดไปหมดแล้วตอนนี้ไอ้นี่อยู่ตรงไหนเหรอพาหัวสิงนั้นปะไม่ใช่อันนั้นไหนอันนั้นมันเป็นที่เป็นเหมือนเรือดำน้ำใช่ไหมไม่ใช่พาหัวสิงอยู่ตรงนู้นฝันไหนฝันนี้ใช่ไหมเออใช่หมอกไปแล้วมันสวยเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะใช่ก็ได้เป็นแบบวิวเนาะฟ้าเปิดอ๋อแสดงว่าห้องเล็กข้างบนเขาก็เป็นเตียงที่เลื่อนได้เหมือนกันสไลด์ได้จะเป็นแบบอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบถ้าเป็นข้างบนเขาจะไม่มีไอ้นี่เนาะเขาจะเข็นได้แบบเขาจะเข็นได้แบบเข็นมาติดตะข่ายแล้วก็มีอ่างเหมือนกันเข็นคนละแบบกับเราใช่ขอบคุณมากนะคะถ้าจะสั่งอาหารนี่มันมีเบอร์ในห้องใช่ไหมคะมีเมนูอยู่ครับโอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้มีสัญญาณไหมครับสัญญาณไม่ค่อยมีครับพี่อ๋อต้องใช้ Wi-Fi เลยใช่ไหมครับในห้องครับพี่ครับโอเคอ๋อตรงนี้แสดงว่าแถวนี้ก็บอดสัญญาณหมดเนาะครับมีอยู่แต่มันลมเพลลมพัดครับมาหายมาครับลมพัดก็ไปแล้วครับมาดูห้องพักของโดมอาหยงกันนะเพื่อนๆนี่เรายืนอยู่หน้าประตูแล้วนะมาดูกันว่าคืนนี้เราจองห้องพักแบบไหนต้องบอกว่าโดมอาหยงอ่ะเขามีห้องพักหลายแบบนะเพื่อนๆแต่แบบที่เราเลือกมาในวันนี้มีหลังเดียวเท่านั้นเลยจ้ะไปนี่โหยมันว้าวมากเอาเข้ามาตั้งเข้ามาตั้งเข้ามาโอ้ยเริ่มตรงไหนดีเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนละกันอ่ะเฮ้ยห้องใหญ่มากอันดับแรกคือห้องใหญ่มากต้องบอกว่าห้องเนี้ยเขารับได้4-8คนนะใครที่มาเป็นครอบครัวสามารถจองหลังนี้ได้เลยนะจ๊ะเอาเราเอาโซนไหนดีเริ่มจากโซนเตียงนอนตรงนี้ก่อนละกันโอ้ยมันดีมากนี่คือเตียงนอนแล้วก็คือแบบกำแพงเป็นกระจกหมดเลยแล้วเพื่อนๆตอนนี้คือทะเลหมอกมันฟุ้งขาวไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะดี
นอนดูวิวตื่นเช้ามาก็มีหมอกกันเลยซื้อหลังนี้เลยได้ไหมชอบอ่ะไม่พอนะยังไม่จบเขาไม่ได้มีเตียงเดียวทุกคนนี่บอกเลยนะใช่เพราะว่าจริงๆห้องนี้เขาสตาร์ทนอนได้คือ4เริ่มต้น4คนเขาก็เลยมีให้2เตียงอันนี้เตียงที่1ก็คือเป็นมุมกระจกแล้วกันเนาะก่อนจะไปเตียงที่2แวะมุมนั่งเล่นตรงนี้ก่อนนี่เขาก็จะมีโซฟานั่งเล่นเอาไว้ให้แล้วก็เปิดประตูออกไปก็คือนั่งดูวิวนั่งดูวิว180องศาไปเลยเพื่อนเอ้ยเขามีนี้ให้ด้วยน่ารักอ่ะคิดว่าอุณหภูมิใช่นะตอนนี้ 24.6 นะจ๊ะดีนะสะอาดสะอ้านพงพรมอะไรคือแบบแบบให้มาแบบเขาเรียกอะไรมันน่าเดินมันไม่เหนียวเนินหนามันไม่เฉอะแฉะต้องบอกว่าภูทับเบิกเพื่อนๆถ้าวันที่มีหมอกหรือหน้าฝนเพื่อนๆจะรู้สึกถึงความชื้นความแฉะการที่เขามีพรมมีอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสบายเท้าเวลาเดินเวลาเดินแล้วมันสบายเท้ากว่าแล้วก็การตกแต่งต้องเขาเรียกอะไรต้องชื่นชมการตกแต่งทำให้เราลืมภาพจำของที่พักภูทับเบิกถูกครับเล่นสีได้ดีนะคือขาวกับไม้อ่ะที่รักลองดูนะสีขาวสีไม้แล้วก็สีเทาสีเทาถูกคุมโทนครบนะหรือแม้กระทั่งคอปเพิร์ฟอะไรเงี้ยที่เขาวางไว้ให้มันดูดีนะกระถางต้นไม้อะไรเงี้ยพัดลมคือขาวใช่ไหมอ่ะไม่ใช่แบบวินเทจจ๋าไม่ใช่วินเทจไม่ใช่วินเทจดูดีดูดีดูดีโคมไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งออกมาให้ดูแบบลักชัวรี่ลักชูรัชูมีความมินิมอลนะเอาจริงก็คือแบบจะบอกว่ามินิมอลไหมคือคุมโทนอ่ะค่ะคุมโทนสีนี้กำลังฮิตอ่ะดูสบายตาเราไปต่อกันที่เตียงที่2ไฮไลท์ของที่นี่คือเตียงตัวนี้เลยใช่ทุกคนยังเตียงตัวนี้เลยเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูเอาเดี๋ยวค่อยเล่นให้ดูเพื่อนๆเตียงตัวนี้คือไฮไลท์จริงๆเลยนะเราจะเล่นเลยเหรอเพื่อนๆบอกไฮไลท์ไงแค่อยู่กลางห้องอย่าเล่นให้ดูเล่นเลยเล่นเลยเหรอเล่นเลยเดี๋ยวขอดูซิเขาปลดล็อกยังไงอ๋อนี่เขามีล็อกมีล็อกไว้ให้เราก็ปลดล็อกก่อนในอึ๊บนี่ทำไมเธอไม่เข็นแล้วฉันอยู่บนเตียงอ่ะเดี๋ยวก็เล่นเดี๋ยวก็เล่นอันนี้ทำให้เพื่อนๆดูก็คือเตียงเขาแบบเลื่อนได้ทุกคนเลื่อนไปข้างนอกได้ออกไปนอนดูแบบชมบรรยากาศข้างนอกไม่ต้องอยู่ในห้องกระจกแบบอันนู้นวันดีโอ้ยจะชอบห้องนี้เฮ้ยมันดีเตียงนี้มันดีมากบรรยากาศตอนนี้คือมันดีมากๆอากาศดีมากค่อนไปทางเย็นแล้วด้วยซ้ำแล้วเอาเตียงมานอนอย่างเงี้ยโอ้แล้วหมอกแบบเนี้ยดูดีไอ้จ๋าดีโอ้อย่างฟินอะโอ้ยเก๋กูดเข้าใจทำอะเอาตรงนะถ้าเรามีเพื่อนใหม่2คนอะต้องตบตีแย่งเตียงกันนี้นิดนึงอ่ะก็สนุกขึ้นนะก็เลื่อนไปเลื่อนกันมาใช่ก็ผัดกันนะก็สลับกันนอนห้องกระจกกับตรงนี้นอกจากเตียงนี้นะทุกคนผมนำเสนอนอกจากจะนอนเล่นแล้วก็แบบเข็นออกมาข้างนอกได้แล้วนะครับเตียงนี้ยังสามารถนั่งเล่นไพ่เอาท์ดอร์ได้นะเล่นไพ่ทุกที่ครับผมทุกที่เธอเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยอ่ะโอ้ดูหมอกหมดไปเธอรีวิวเลยเขานอนรอตรงนี้เลยต่อไหนๆมาข้างนอกแล้วเลื่อนมาข้างนอกขอรีวิวข้างนอกมาต้องมีนะมุมนี้มันยังไงก็ต้องมีนะพ่อเท้าเสือของเราต้องมาเท้าเสือหรือเท้าสิงโตนั่นแหละไม่รู้อ่ะสักตัวนึงนะฮะนี่เฮ้ยอันนี้แบบเขาใช้งานได้จริงจังนะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีบัตรบอมให้เลยบัตรบอมใช่คือใช้งานได้จริงๆจังๆเลยนะอันนี้น่าจะถ่ายรูปเฉยๆที่รักใช้งานคือข้างในหรือเปล่าอ้าวเหรอเนี่ยเห็นเขามีฟอร์บัวมีอะไรนะเออเหรอเอางั้นเลยนะแต่นั่นแหละส่วนใหญ่เราก็ใช้เป็นพ็อปถ่ายรูปอะนะอ่ะไม่พอใช่คือเขาเรียกว่าเก็บทุกเม็ดนะอันนี้เขาเรียกรุ่น2แล้วกันเดี๋ยวเราขอเรียกว่าเป็นพ็อปรุ่น2ถ้าเป็นพ็อปรุ่นแรกตรงนู่นเลยตรงนู่นเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูก็คือเขาเรียกอะไรนะระเบียงที่เป็นตะข่ายถือเป็นพ็อปรุ่นแรกเนี่ย
รุ่นฮิตที่ใกล้เอาแล้วแต่ก็มาต้องมาคือหลังนี้มีทุกอย่างใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าถ้ามา4คนก็แบ่งๆกันถ่ายคนละมุมคนนึงก็อ่ะไปถ่ายห้องกระจกก่อนเราก็มาอันนี้ก่อนแล้วก็มาตะข่ายใช่มั้ยอีกคนก็ไปอยู่เตียงสไลด์อีกคนก็นู่นถ่ายชุดว่ายน้ำอยู่ที่อ่างอะไรอย่างงี้เออไม่ต้องแย่งกันกลัวนั่นน่ะกลัวนั่นเห็นแบบนั้นนี่กลัวนะเอ้จะแข็งแรงนะเนี่ยเออดูแข็งแรงข้างล่างเขาตกไปก็มีที่เซฟเขามีที่เซฟอย่างมากก็แค่แขนหักนะไม่ต้องกลัวตายนะก็ตกไปกระแทกนี้ชั้นหนึ่งวายเฮ้ยเธอดูดีเธอนั่งให้มันแบบหน้าให้มันชิวหน่อยนั่งเองกับแม่บ้าป้าขายก๋วยเตี๋ยวเธอมานั่งเองมาปนผ้าเกิดเกินต้องเอาผ้ามาปูทุกคนตรงเนี้ยใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันมากลับมาค่อยคานกลับมาคราวนี้เตียงนอนไปแล้วโซฟานั่งเล่นอันนั้นไม่ใช่เอาไว้กินข้าวนะจ๊ะมีห้องกินข้าวจ้ะชอบมากกว้างมากใหญ่มากฉันงงมาก เป็นสัตว์เป็นส่วนมาก คืออันเนี้ยเขามีกระจกประตูกระจกกั้นตรงนี้ให้ใช่ป่ะแล้วก็เพื่อนๆสามารถปิดอันเนี้ยแล้วเปิดจากในบ้านข้างในได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูมันเชื่อมต่อในบ้านได้ทุกคนก็คือวันที่ฝนตกหรือว่าวันที่แบบมีหมอกจัดๆเราก็ปิดเนาะแล้วก็เปิดเข้าไปเปิดจากข้างในนี่ตรงนี้ก็เป็นประตูเข้าในห้องเราอ่ะงั้นเข้าไปเลยทางนี้แล้วกันอ่ะป่ะทะลุเข้ามาได้เลยโอ้ยคงกินข้าวก็มานะดีอ่ะนี่อ่ะเนี่ยเครื่องเข้ามาแล้วเห็นมั้ยเข้าบ้านแล้วแหละแล้วพอไล่เจ้าเตียงออกไปทุกคนกลายเป็นพื้นที่ที่มันแบบสังสรรค์ได้นั่งเล่นนั่งคุยได้เนาะใช่เออดูดิก็เป็นห้องโล่งๆใหญ่ๆมันใหญ่มากนะเพื่อนๆเอาจริงคือต่อให้มา4คนก็ว่าไม่อึดอัดเลยนะเนาะพื้นที่สเปซเขาค่อนข้างเยอะนะน่าจะใหญ่สุดตั้งแต่เคยมาเที่ยวที่นี่ใช่เนาะแล้วก็ตั้งแต่เรารีวิวที่พักของภูทับเบิกมาที่เนี่ยใหญ่สุดนะตอนนี้นะณมิถุนา67เนาะนะที่เนี่ยใหญ่สุดละอ่ะคราวนี้มาดูสิ่งที่เขาให้มาเนาะรองเท้าเดินในห้อง4คู่เสื้อคลุม4ตัวมีหมวกมาให้ใส่ด้วยอ่ะโอ้โหเป็นพ็อปอ่ะไม่ได้ให้ใส่หรอกเขาน่าจะแบบเนี่ยสักหน่อยอ่ะอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้อ่ะอะไรอย่างงี้น้ำ4ขวดแก้วก็มีให้พอดีเนาะฟรีมั้ยน้ำฟรีอยู่แล้วพวกตรงนี้ขนมรวมถึงเนี่ยน้ำอัดลมที่อยู่ในตู้เย็นอันนี้ฟรีซึ่งเขาบอกว่าถ้าเรามา5คนเขาก็เพิ่มให้เป็น5อ่ะ8ก็เพิ่มเป็น8อะไรอย่างงี้ฟรีนะฟรีนะห้องนี้มี Wi-Fi ส่วนตัวแยกออกมาเลยห้องเดียวเนาะแล้วก็อพาร์ตเมนต์ตรงจะตัวมีมาให้ครบนี่ไงบาร์บอมเขาให้มาเลย2ลูกถ้าเป็นห้องเนี้ยห้องใหญ่ที่เราจองมาเนี่ยจะได้บาร์บอม2ลูกแต่ถ้าเป็นห้องไทป์อื่นจะได้บาร์บอม1ลูกนะซื้อเพิ่มได้ด้วยนะแต่คิดว่าแค่นี้เหลือเฟือแล้วแหละได้เป่าผมเนาะมาใช่มั้ยได้เป่าผมมีมาอ๋อแล้วก็เนี่ยพวกหมวกอาบน้ำอะไรคือครบอ่ะมีปลั๊กสั่นตาให้ด้วยนะผ้าคุณหนู4ผืนครบผ้าผืนเล็กก็4ใช่ต่อไปมาในส่วนห้องน้ำเปิดไฟสักนิดนึงนะโอเคห้องน้ำใหญ่เลยอ่ะหรูดูดีเป็นอีกหนึ่งห้องน้ำที่ลืมภาพลักษณ์ของภูทับเบิกออกไปนะอีกแล้วนะเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรเป็นระบบแก๊สนั่นแหละแต่ไม่ใช่ระบบแก๊สให้เราเห็นแบบน่ากลัวเนาะก็เออเป็นฝักบัวธรรมดาให้เราสบายใจมีอ่างน้ำครับแล้วก็อ่างน้ำในอ่างนะก็คือการจะอาบน้ำก็ต้องลงไปบนอ่างนั่นแหละนะฮะแล้วก็เรนชาวเวอร์อยู่ตรงนู้นฝักบัวอยู่ตรงนั้นนะครับก็ครบคันฮะเปิดกระจกได้ด้วยนี่นะเปิดกระจกชมวิวนู่นนี่นั่นเออนะนี่อ่ะแค่นี้ละกันเนาะใครจะดูทะเลหมอกทะเลหมอกอะไรก็เนาะเครื่องชักเครื่องสุขภัณฑ์อะไรแบบครบขัดดีเลิศนะครับประมาณนี้นะห้องน้ำนะเยี่ยมและอีกหนึ่งข้อดีของห้องนี้เลยเพื่อนๆก็คือเขาอยู่หลังล่างสุดไม่มีหลังไหนมาบังเขาแล้วไม่มีถูกวิวนี้คือแบบว่าไม่มีหลังคาเลยด้วยซ้ำทุกคนดูโอ้โหก็คือเนี่ยเป็นอะไรเป็นหมอกกับเขาเขียวๆเฮ้ยเกินคำว่าดีไปมากเกินจินตนาการเราไปเยอะอ่ะเออมันดีเฮ้ยใครชอบมาจ้ะโดมอหยงโดมอหยงภูทับเบิกนะจ๊ะโฮ้ยดีจ้ะThank you.
ทุกคนตอนนี้นะฟ้าเปิดเรียบร้อยแล้วนี่นี่นี่หันไปดูครับมาดีมากนี่โอ้ยดูดีโอ้โหทุกคนมันสวยมากแล้วความเพอร์เฟคคือมันเข็นเตียงออกมาได้แบบชิดติดวิวอย่างนี้เลยอะ แล้วมันเป็นแบบนอนโอเพนแอร์อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือหนาวมากเลยนะโอ้โหเธอบ่นตลอดเลยหนาวจริงๆผมเริ่มรำคาญเลยเนี่ยคือเขาบ่นทั้งวันเลยเนี่ย มันหนาวหนาวมากพุทธเบิกก็ต้องหนาวทุกคนทำไมไม่หนาวจะมาทำไมนะอย่ามารำคาญแบบนี้นะนี่ไปดูคือเอาจริงๆนะไม่มีหมอกมันก็สวยไปอีกแบบมันได้เห็นความสูงเนาะเนาะแต่ว่าหมอกที่แบบฟูๆเป็นทะเลวันนี้เรายังไม่เจอขนาดนั้นเนาะใช่นะครับมันจะเป็นหมอกที่แบบปลิวๆฟุ้งๆหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้ยมันช่างดีต่อใจจริงๆสุดๆนะฮิวใจได้ดีมากๆเพื่อนๆเนาะแล้วก็เมื่อกี้ฮะเขาเอาหมูกระทะมาเสิร์ฟนะครับเราก็สามารถสั่งหมูกระทะได้ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะครับก่อนที่มันจะเย็นเราจะได้อาบน้ำใช่รีบกินรีบอาบน้ำเฮ้ยเรายังไม่ได้ลองด้วยนะว่าน้ำอุ่นหรือเปล่าถ้าไม่อุ่นนี่กรี๊ดเลยนะหนาวอย่างนี้เดี๋ยวไปชมวิวครับไปชมวิวนี่ทุกคนวิวโหตรงนี้สวยมากเราสุดยอดมากเลยนะบ้านแบบโดมเขาก็มีนะอยู่ด้านบนเนาะตอนนี้ทุกคนก็กินหมูกระทะกันนะก็จะเป็นแบบนอน2คนแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าที่นี่อ่ะมันจะสัญญาณโทรศัพท์อ่ะครับมันอาจจะไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าถ้าเป็นค่าย AIS พูดชื่อแล้วกันนะ AIS ต้องเข้านะเอาใหม่เอาใหม่มันต้องเป็นค่ายแดงกับค่ายอะไรอ่ะค่ายแดงกับค่ายฟ้าปะทูนี่คือฟ้ามั้ยทูคือส้มไม่ใช่หรอไม่แน่ใจอ่ะสัญญาณของค่าย A เนี่ยจะค่อนข้างดีสุดนะใช่ก็พอเล่นได้ใช่นะจริงๆบ้านเขามี Wi-Fi ให้แต่ว่า Wi-Fi มันสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ดีเลยต้องพูดอย่างนี้อันนี้คือเป็นข้อเสียเนาะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อันนี้วันนี้น่าจะเป็นหมันเพราะว่าหนาวมากเดี๋ยวจะไม่สบายใช่ครั้งที่แล้วเคยมาลงอ่างที่ภูทับเบิกครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ไข้กินไปเลยเคยแล้วคือแบบใส่ชุดบิกินี่ถ่ายอะไรเงี้ยทุกคนครั้งนี้ใครอยากถ่ายก็นะลงอ่างเราขออนุญาตผ่านนะเพราะว่าครั้งที่แล้วคือเราเคยท้าหนาวแบบนั้นให้เพื่อนๆแล้วแล้วมันไม่ไหววันรุ่งขึ้นเราไข้ขึ้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีไปเที่ยวต่ออีกนะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไหวนะจ๊ะนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเรื่องของเขาเรียกอะไรนะราคาที่พักนะครับว่าเท่าไหร่เนาะกักไว้เกือบท้ายๆหมูกระทะปะปุหมูกระชุปุปะปุปุปะปะปุไม่ได้รอนานหรือไม่อยากกินนะเพื่อนๆพอกินไปกินมาอร่อยเฉยอร่อยอ่ะอร่อยนะเนี่ยดีเลยอ่ะแบบแล้วมันสะอาดสะอ้านด้วยนะใช่แล้วมันตัวอุ่นเลยนะใช่หายหนาวเลยหายหนาวเลยครับอร่อยชุ่มหน่อยทุกกิ่งกลางเลยและอย่างที่บอกนะเพื่อนๆเขาไม่ได้มีแต่หมูกระทะเนาะอาหารตำสั่งยำวุ้นเส้นส้มตำก็มีนะตอนแรกว่าจะสั่งส้มตำลืมเลยหยิบน้ำแข็งให้ด้วยเลยค่ะทุกเส้นยางแล้วต้องโดนมั่งเลยอ่ะเออมันต้องโดนท้ายฉันทุกเส้นยางเราก็พูดน้ำแข็งอ่ะเพื่อนไม่ต้องแวะซื้อมาก็ได้นะที่นี่เขามีขายนะขนมเขาก็มีตรงร้านตรงที่เราไปเช็คอินเขามีขนมขายด้วยมีทุกอย่างน่าจะมีน้ำขายมีอะไรเงี้ยให้เลือกสรรเผื่อใครลืมซื้อขึ้นมาหรือซื้อมาไม่พอลืมบอกเซเว่นด้านล่างปิดปรับปรุงอยู่ใครที่แบบเหมือนเราอ่ะเออใช่เลยยังไงเล่า
คือตอนแรกอะกะว่าแบบจะมาซื้อของกินซื้อขนมอะไรตรงเซเว่นสุดท้ายก่อนตรงที่มันอยู่ตรงทางขึ้นภูทับเบิกอะครับปรากฏว่าไม่น่าหวังน้ำบ่อน่าเลยทางที่แวะเซเว่นนะแต่ว่าเออขี้เกียจเดินกินเซเว่นนั้นใหญ่กว่าใช่แล้วอย่าไปเดินเซเว่นนั้นเอาปรากฏมาถึงเซเว่นปิดปับปุ้งจ้าอึ้งช็อตฟิลไปเลยยังไงก็อย่าลืมซื้อกันเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวจะเป็นเหมือนเรานะเธอทำไมเธอไม่แบ่งผักมาฝั่งนี้บ้างเธอลองไม่เคยลองตักอะไรวายๆไว้ก่อนเนี่ยเพื่อนๆดูพี่คิดได้เอาช้อนคนอะไรบ้างหรือยังยังนะเห็นไหมวายๆเก่งมากเนี่ยเนี่ยต้องให้เพื่อนๆเห็นเลยฟ้าสวยโรแมนติกก่อนมาเราแบบเหนื่อยงานกันมากเหนื่อยมากเฮ้ยมันชาร์จแบตได้ดีจริงๆเลยอะฮิวใจแบบหลายคนมีมาเช็คกับที่นี่ไม่ดีไงอันเราเข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบมอเตอร์ไซค์มากันมันเยอะๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อะแต่ต้องบอกว่าเรามาในวันธรรมดาไงมันเลยฟีลดีมากมันเลยแบบอาจจะแบบแตกต่างจากเพื่อนๆบางคนที่มาเสาร์อาทิตย์ใช่อันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะวันหยุดมันก็ต้องเจอคนเยอะกว่าเนาะแต่จริงๆอย่างตรงเนี้ยมันค่อนข้างปิดวิเวกอยู่นะเพราะว่าดูดิวิวยังแบบสวยอยู่เลยใช่ยังได้วิวโล่งๆอยู่เหมาะมากกับตอนที่เราทำงานมายาวๆแล้วก็มาหยุดพักแบบนี้มันคือสถานที่ที่เวิร์กลองนะใครยังไม่เคยมาภูทับเบิกสักทีสาครับทุกคนนะตอนนี้นะครับมีคนอุ้ยมือไปโดนปุ๊บ20เลยเฮ้เมื่อกี้มัน19เลยนะไม่มีเราต้องใส่เสื้อฮูดนอนกันเลย ใช่ครับถึงจะต้องใส่เลยนี่อ่ะสองเขาเดี๋ยวสองอันนี้นี่พี่คิดเต็มรูปแบบครับผมมันสายไม่ไฟมานี่ห้องน้ำนะทุกคนเล่าให้ฟังมันมีน้ำอุ่นนะแต่น้ำอุ่นน่ะจะเป็นน้ำที่ใช้อาบเท่านั้นถ้าน้ำที่ใช้แช่อันนี้เซอร์ไพรส์มากไม่มีหรอน้ำที่ใช้แช่เพื่อนๆจะต้องใช้ฝักบัวจากที่อาบอ่ะมาเปิดแต่มันจะเต็มช้าแต่มันจะได้น้ำอุ่นแต่ถ้าอยากน้ำเต็มเร็วอ่ะเปิดน้ำก๊อกไอ้ที่มันน้ำที่เขาทำไว้ให้แต่มันไม่มีระบบน้ำอุ่นฉันก็เลยไม่แช่ฉันก็เลยไม่แช่แอนว่าแล้วทำไมเธอออกมาเร็วมากปกติผมจะเป็นคนชอบแช่อ่างมากแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้ากว่ามันจะเต็มอ่ะไม่รู้ว่ามันยังจะอุ่นอยู่ไหมด้วยนึกออกไหมเอาแค่น้ำตรงอ่างล้างหน้าโอ้โหแต่20องศาเนี่ยเพื่อนๆต้องดูนะว่าเราปิดทุกใช่เรียกว่าแบบแทบจะไม่มีอากาศใจเลยหน้าต่างสักบานเราก็ไม่เปิดไม่เปิดไม่มีแอร์นะบอกก่อนเพื่อนๆนะหนาวมากเปิดพัดลมนี่แค่แบบระบายอากาศมันสุดยอดมากนะแอร์ไม่ต้องบอกแล้วว่าแอร์ไม่ต้องแอร์ไม่ต้องก็เดี๋ยวเรานอนกันแล้วอะบอกเลยว่าเดี๋ยวนอนเล่นนอนกิ้งอะไรนะผมก็จะชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรเนาะห้องมันกว้างอะอยู่กันสองคนรู้สึกแบบรู้สึกเหวงมากๆกว้างจริงกว้างจริงมีข่าวดีนิดนึงก่อนจะนอนเหมือนว่าทางตอนเนี้ยทางที่พักกันรู้แล้วว่าเราเป็นเพจเรามาพักเพราะว่าเราไปเช็คอินเขาหลังไมค์มาที่เพจแล้วเขาก็บอกว่าถ้าทำคลิปลงอ่ะบอกเขานะเดี๋ยวเขาจะให้ส่วนลดสำหรับ FC คนที่ตามแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรแต่เขาจะเดี๋ยวไปคุยให้ว่าเขาจะให้อะไรบ้างอะไรเงี้ยลงรูปวันนี้เอ้ยเขาถึงขนาดปรึกษาเราเลยว่าควรให้อะไรดีเดี๋ยวผมจะดูความเหมาะสมเนาะเท่าที่อยากได้เนาะเกินเขาอยากได้แบบเด็กฟรีอะเด็กไม่ต้องแอดออนอะเด็ก
แบบสัก12อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่เกิน12อะไรไม่ต้องแอดออนเพราะว่าแม่ๆจะได้พาลูกมาอย่างเงี้ยเนาะเอออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองขอดูเขาก่อนเดี๋ยวก่อนนะยังไม่รู้เดี๋ยวก็น่ารักจังเลยนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะพรุ่งนี้เช้าเจอกันลุ้นทะเลหมอกใช่เราจะต้องเก็บแรงไว้ตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้เพื่อเจอทะเลหมอกแต่เธอไม่ต้องมาส่องหน้าสดจะใกล้ขนาดนี้ใกล้ก็เอาเป็นว่าคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อแรงไว้ตื่นตอนเช้าพรุ่งนี้มาลุ้นทะเลหมอกไปด้วยกันนะจ๊ะบ๊ายบายฝันดีฮะบ๊ายบาย อรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆดูหมอกเลยครับตอนนี้นะหมอกคือแบบเมื่อเช้านะครับสวยมากแล้วก็ณจุดนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยหมอกโจมตีแบบเราแบบเต็มๆเลยขาวโพลนเลยไม่เห็นอะไรเลยตื่นเช้ามาก็เลื่อนเตียงขึ้นมาสูดบรรยากาศความหนาวเย็นนี่ฮะไม่ยอมตื่นมาถ่ายรูปเลยครับผมถ่ายรูปอยู่คนเดียวเลยครับแน่นอนตื่นสายดูคนต่อตื่นสายกำลังสบายเลยต้องตื่นแล้วฮะเพราะว่าเมื่อกี้เขาเอาของมาส่งเนาะก็มีเครื่องดริปกาแฟแล้วก็มีอาหารตอนนี้อาหารอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโอ้โหกินพร้อมหมอกเลยดูดิวิวนี้นี่คือสวยนะทุกคนสวยจริงที่นี่เนี่ยโอ้โหคุ้มค่ามากผมนี่แบบคือดีใจมากมันรู้สึกว่าโชคดีเนาะมาแล้วได้บรรยากาศแบบนี้ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่ามันไม่ใช่จะมาแล้วได้เจอแบบนี้ตลอดเวลานะมากินอาหารเช้ากันดีกว่าอาหารเช้าก็ง่ายๆนะเดี๋ยวพาไปดูเพื่อนไปดูมีอะไรบ้างก็จะมาเป็นแบบอเมริกันเบรคฟาสต์กับข้าวต้มนะครับมีน้ำส้มมาให้ง่ายๆแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะเช้านี้เพราะว่าเดี๋ยวข้าวต้มเดี๋ยวก็จะยกให้คุณก๊อฟหมดเลยผมก็ต้องกินเบรคฟาสต์2จานตื่นมาก็ได้กินเลยดีๆไหนดูหน้าตาข้าวต้มสิเอ้ยโอเคนะเนี่ยหิวเลยฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวเช้ากันก่อนนะครับMom
สนุกนะสิงานดีต้องไปแล้วอ่ะเพื่อนๆจองได้คืนเดียวอ่ะอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะจำลองทริปเสาร์อาทิตย์ของเพื่อนๆเลยนะอ่ะถูกเออจริงออกสุกเที่ยวเสาร์กับอาทิตย์ถูกแบบเนี้ยแต่ถือว่าเวลามันผ่านไปเร็วเพราะอะไรรู้ไหมมันมีความสุขมันมีความสุขมันดีบรรยากาศมันพาเราฟินอ่ะก็คือแบบมาพักผ่อนนะคือได้แบต 100% กลับไปอ่ะเพื่อนๆโอ้โหมากกว่า100ฮะใช่ตอนนี้เต็ม10ให้100คือมันดีมากๆก็เอาเป็นว่าฝากที่พักโดมอาหยงนะคะภูทับเบิกเอาไว้นะจ๊ะใครสนใจก็ลองติดต่อเพจเข้ามาดูแล้วกันเนาะเพราะว่าห้องถ้าเกิดว่าใครมาแค่2คนไม่ต้องการห้องใหญ่ขนาดนี้เขาก็มีให้เลือกเยอะก็ลองสอบถามดูแล้วกันนะสำหรับราคานะเพื่อนรอมานานแล้วล่ะนะก็ตามนี้ฮะสำหรับราคาที่พักของโดมยงนะครับห้องที่เราพักกันเนี่ยมีชื่อว่าบ้านกระจกเตียงสไลด์ราคาอยู่ที่ 6,900 บาทในวันธรรมดาแล้วก็ 7,900 บาทในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดยาวนะครับห้องโดมยงเนี่ยเขายังมีห้องอีก2แบบนะครับแบบแรกก็คือเป็นห้องโดมเตียงสไลด์พักได้2คนนะครับราคา 3,500 แล้วก็ราคา 4,000 ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็หยุดยาวอีกห้องนึงนะครับก็จะเป็นห้องโดมชิงช้านะครับราคาจะถูกที่สุดอยู่ที่ 3,000 แล้วก็ 3,500 ครับใครได้ดูทริปนี้เนี่ยถือเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าทางที่พักแล้วก็ผู้เราไปเจอที่มาเนี่ยมีส่วนลดให้กับคนที่ดูคลิปของพวกเรานะครับซึ่งก็คือถ้าใครแคปหน้าจอนี้นะครับไปบอกทางที่พักแล้วก็ไปพักเขาเนี่ยเขาจะลดให้ 5% นะครับอยากจะขอเตือนเพื่อนๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเพจปลอมระบาดหนักเอาเยอะมากๆเลยเพื่อนๆก็ต้องระวังให้ดีๆนะครับถ้ายังไงเนี่ยอยากจะขอลิงก์เพจจริงของโดมอยงเนี่ยนะครับขอที่พวกเราก็ได้นะครับหรือว่ากดลงไปดูนะครับในช่องคอมเมนต์หรือว่าข้างล่างใต้คำอธิบายนะครับผมจะทิ้งลิงก์เพจจริงๆของโดมอยงไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่โดนหลอกแล้วก็ไม่ต้องโอนเงินเสียตังค์ฟรีนะครับเดี๋ยวออกจากที่โดมอยงนี้นะเราก็จะพาเพื่อนๆไปกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปกินกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาเพื่อนๆไปกินที่ไหนกันต่อเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จะเป็นคล้ายๆคอนเทนต์ใหม่ของช่องเราคือการไปเยี่ยมเยือนสมาชิกช่องใครทำธุรกิจอะไรใครขายของขายอะไรนะขายอาหารวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมหนึ่งในสมาชิกของเราคือใครก็คือคนที่ดูเราเนี่ยแหละคนที่ดูเรานี่แหละก็เวลาที่สมมติว่าเราในแต่ละทริปที่เราจะไปที่ไหนเราก็จะพยายามบอกที่หน้าเพจเราก่อนว่าเอ้ยเราจะไปที่นั่นที่นี่มีใครอยู่แถวนั้นแถวนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะแวะไปเยี่ยมเยียนแวะไปถ้าท่านทำร้านอาหารเราก็จะแวะไปชิมนะให้กำลังใจให้กำลังใจอะไรอย่างงี้นะหรือว่าทำกิจกรรมอะไรยังไงก็ลองบอกกันเข้ามาเผื่อเราจะไปหาคุณได้นะจ๊ะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปก่อนจะไปเดี๋ยวเราไปซื้อกาแฟก่อนข้างบนนะไปแวะร้านกาแฟนึงขอกินเติมกาแฟเติมน้ำไว้หน่อยนะยังไม่อยากไปเลยจริงๆอ่ะมันต้องไปแล้วครับไม่งั้นเขาจะด่าเอาเพราะมัน 11:00 น. จะ 11:00 น. ยังอยากนอนต่อเลยเนี่ยนะสภาพ 11:00 น. เป็นอย่างเงี้ยทุกคนใช่ตื่นเช้าๆแนะนำนะให้ตื่นตั้งแต่ประมาณมันสว่างตั้งแต่ตีห้าตีห้าสว่างแล้วตีห้าสี่สิบใช่แล้วตอนนั้นเนี่ยฟ้ามันเปิดเนาะถ้าเราเขาเรียกอะไรตื่นสายเพื่อนๆจะเจอวิวแบบนี้เนาะแต่ถ้าชอบก็แล้วแต่ก็คือใครนอนพักก็คือนอนได้ยาวๆเนาะฟินๆเลยอะไม่มีแดดไม่มีอะไรฮะอย่างเงี้ยทั้งวันฮะได้ใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันอะทั้งวี่ทั้งวันไปน้องเขามาช่วยยกกระเป๋าแล้วเมื่อกี้ไปกันFirst day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free, fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing. The kids playing hoops, going loop-de-loop. The rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. และก่อนจะจบทริปนี้นะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนๆมากินร้านนี้เลยจ้านี่ฮะเป็นร้านของสมาชิกช่องพวกเราไปจนนี้มาเองนะทุกคนก็แวะมาสนับสนุนแวะมาให้กำลังใจหน่อยนะแล้วก็
ที่สำคัญคือเขาเป็นร้านที่ขายอาหารที่ก๊อฟชอบมากถูกเข้าทางก๊อฟมากเลยร้านส้มตำนะกับร้านนี้เลยนะจ๊ะตำบิ๊กไบค์โอ้โหดูชื่อชื่อก็แตกแล้วนะเฟี้ยวมากต้องมีแบบว่ายางอะไหล่ใส่ลงไปแน่เลยตำยางอะไหล่เนี่ยมันไม่ใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตำบิ๊กไบค์เนี่ยร้านจะมีอะไรกินบ้างอร่อยหรือเปล่าไปดูกันนะนี่จะบอกว่าหิ้วท้องมาตั้งแต่โดมอายงเลยนะตั้งแต่ภูทับเบิกนะใช่ตั้งแต่ภูทับเบิกคือไม่แวะกินอะไรเลยเพื่อมาที่ร้านนี้ปะเข้าไปดูกันร้านตำบิ๊กไบค์นะครับตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่บนเขาค้อเลยนะครับทุกคนใครไปใครมาบนเขาค้อเนี่ยจะต้องผ่านร้านนี้แน่นอนบรรยากาศเนี่ยดีมากๆแล้วก็อากาศเย็นสบายด้วยนะครับที่สำคัญคือราคาถูกครับถูกจริงๆนะอาหารเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะทุกคนแถมมีพวกซีฟู้ดต่างๆให้เราทานอีกด้วยนะนี่เป็นคอนเทนต์ใหม่ของพวกเรานะครับคือการเยี่ยมเยือนร้านสมาชิกช่องพวกเราไปเจอนี่มานะครับที่ทำธุรกิจหรือว่าทำร้านอาหารต่างๆมาชิมมาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำธุรกิจต่อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพวกเราสองคนเนี่ยจะวู้วามสั่งอะไรมาทานบ้างกับร้านนี้นะครับร้านตำบิ๊กไบค์นะครับมาเลยวู้วามอีกแล้วทุกคนดูดิเต็มโต๊ะไปหมดเลยฮะหิวอ่ะบอกแล้วว่าไม่ได้กินอะไรเลยมาตั้งแต่โดมหยงคือหิ้วท้องรอมาเพื่อจะมากินร้านนี้เลยนะจ๊ะก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะแนะนำหน่อยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะฮะอ่ะเมนูแรกเหลาทะเลจ้ะเหลาทะเลเท่าที่ดูด้วยสายตาตอนนี้คือเครื่องแน่นมากแล้วก็มีตำป่าตำปูปลาอันนี้ของกอบต่อไปของพี่ก็จะเป็นข้าวผัดกุนเชียงไก่ทอดหมูทอดแล้วก็ข้าวผัดกะเพราที่ขาดไม่ได้ประมาณ 5-6 อย่างนะโดยเฉพาะอะไรนะเหล่าทะเลเนี่ยเขาแนะนำมากมากๆเลยเป็นเมนูแนะนำนะแล้วเครื่องคือโคตรแน่นอ่ะกินยังไงหมดก่อนคือตอนแรกที่กอบสั่งกอบคิดว่าจะเป็นแบบจะเล็กๆไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ชิมอะไรก่อนดีเอาเหล่านะก่อนละกันอุ้ยเฮ้ยรสชาติดีย้ำอีกรอบขออีกรอบเพื่อความชัวร์อารมณ์คล้ายๆอะไรอ่ะเหล่าทะเลมันก็คือมันก็คือน้ำส้มตำอ่ะมันก็คือน้ำส้มตำแต่ว่ามันไม่มีเส้นเฮ้ยอร่อยแซ่บวันนี้มาต่อกันที่ตำป่าก็เป็นคนชอบกินตำป่านะเป็นเส้นขนมจีนเหรอเนี่ยเส้นเล็กเลยอ่ะเรียกว่าตำบิ๊กไบค์เนี่ยผมกับคุณก๊อฟพูดกันเลยนะว่ามาให้กำลังใจเนี่ยแต่ว่าอวยได้ไม่ผิดหวังฮะเพราะว่ารสชาติอาหารเนี่ยอร่อยแทบจะทุกเมนูเลยนะครับอร่อยจริงๆผมชอบมากหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอร่อยนะครับสำหรับผมนะส่วนคุณก๊อฟเนี่ยเขาเพลิดเพลินมากกับพวกส้มตำต่างๆของเขานะมีบ่นหน่อยว่าสั่งเยอะมาเกินไปนะเลือกไม่ถูกนะสามจานคือมันแบบเหมือนส้มตำกันหมดเลยถ้าใครนะครับถ้าแวะผ่านมาแถวนี้นะครับแถวเขาคอมาให้กำลังใจนะครับที่ร้านนี้หน่อยนะตำบิ๊กไบค์นะครับใครมานะครับผมทิ้งสติ๊กเกอร์ไว้ให้ด้วยนะครับใครอยากได้สติ๊กเกอร์พวกเราไปเจอที่มานะครับฟรีๆเลยนะเพียงแค่มาแวะที่ร้านตำบิ๊กไบค์มาให้กำลังใจเหมือนที่เรามาให้กำลังใจเพื่อนๆสมาชิกแบบนี้เนี่ยแล้วก็ขอสติ๊กเกอร์จากที่ร้านเข้าไปได้เลยนะครับผมทิ้งไว้ให้ประมาณสัก20ใบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมส่งไปให้ใหม่นะเอาเป็นว่านะครับทริปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเต็มที่กันทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะกินเที่ยวต่างๆนะครับให้กำลังใจเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับพูดคุยกับพวกเราด้วยการคอมเมนต์ให้กำลังใจเหมือนกันช่วยดันคลิปพวกเราอีกต่างหากนะครับสำหรับการคอมเมนต์นะครับวันนี้พวกเราไปเจอกันมาต้องลาไปก่อนไว้เจอกันทริปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ